สวัสดีครับคุณม่อนและผู้ชมรายการครับค่ะตลาดหุ้นไทยกรอบสวยงามไหมคะสดใสครับสดใสต้องถือว่าสดใสอีกรอบหนึ่งนะครับความกังวลต่างๆในสัปดาห์ก่อนเนี่ยกลายเป็นคนละแบบแล้วนะครับคงต้องบอกว่านั้นคือจริงต้องบอกว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์เนี่ยตอนนั้นพูดในภาวะที่อาจจะเจ๊งๆเบื่อๆนะครับตลาดอาจจะแบบว่ามีปัจจัยกังวลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังอย่างที่เน้นนะครับตอนช่วง 1-2 สัปดาห์ก็จะบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะครับจังหวะนั้นนะคือโอกาสซื้อนะครับโดยที่มองว่าตลาดก็เป็นการปรับฐานระยะสั้นแล้วก็เราก็ไม่ได้เชื่อว่าจะลงลึกที่เคยพูดถึงว่าแนวหนึ่งคือ 1,270 กับอีกแนว 1,250 แต่เราคิดว่า 1,250 ไม่น่าเป็นไปได้ที่ยังคุยกับคุณม่อนเมื่อสัปดาห์นู้นนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วที่สุดเนี่ยปัจจัยลบต่างๆมันได้พัฒนาการไปในทางบวกมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยการเมืองในประเทศนะครับที่เราก็คงเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าตัวที่เข้ามาสร้างแรงกดดันในช่วง1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะผสมลงมาจาก2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอันนั้นก็คือคลี่คลายไปด้วยดีนะครับคงต้องบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียอะไรแล้วก็จบลงด้วยค่อนข้างดีด้วยแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายกแล้วก็รัฐมนตรีนะครับก็ที่สุดแล้วเราก็ประเมินว่าก็คงไม่ได้มีผลอะไรที่จะทำให้เสถียรภาพรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่คิดว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันอภิปรายวันสุดเข้าใจว่าน่าจะวันสุดท้ายก็คือคืนนี้ไม่เกินเที่ยงคืนนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะลงมตินะครับกรอบที่มองไว้ในสัปดาห์นี้ของเซตนี้กรอบประมาณแนวต้านเท่าไหร่คะอ๋อคงต้องบอกว่า 1,300 ยังเป็นแนวต้านระยะกลางนะครับแต่ทีนี้ตัวที่จะช่วยนะครับให้มุมมองในระยะไกลกว่านี้ต่อไปละกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถคุยกันได้ทุกวันเอาเป็นว่าผมให้ตัวแปรอย่างนี้นะครับว่าถ้าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะทะลุ 1,300 ไปได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้แรงหนุนมาจากฝากต่างประเทศนะครับต่างประเทศที่ว่าที่ไฮไลท์สำคัญคืออะไรก็คือประเด็นการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐคือบารักโอบามากับทางด้านผู้นำสภาคองเกรสของเขาเรื่องของการจัดการกับการแก้ปัญหาหน้าผากการคลังหรือที่เรียกว่า fiscal cliff เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าวันไหนมีข่าวว่าเจรจาสำเร็จหรืออย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไปเร็วกว่าคาดทำนองว่าโอ้แค่ช่วงอะไรนะต้นเดือนธันวาสมมุติว่าข่าวออกมาแล้วว่าจะสำเร็จหรือสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าดัชนีพร้อมที่จะทะลุ 1,300 จุดง่ายๆแล้วน่าจะขึ้นไปยืนเหนือได้ด้วยเพราะคงต้องบอกว่าประเด็นนี้เป็นยังเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่คือในภาวะที่เราปรับขึ้นนี่ก็จริงนะครับต้องบอกว่ามันยังคงเป็นตัวถ่วงอยู่เหมือนกันที่ทำให้นักลงทุนบางส่วนยังแบบไม่กล้าเต็มที่นะครับถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านไม่กล้าเต็มที่จะเข้าลงทุนเพราะยังกลัวว่าสหรัฐปีหน้าจะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยนะครับถ้าเผื่อประเด็นนี้ผ่อนคลายไปเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบวกไปเลยสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าตลาดหุ้นไทยนะครับดังนั้นหมายความว่าในเดือนธันวาคมถ้าข่าวดีขึ้นถ้าข่าวร้ายลงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าอย่างที่คุณม่อนพูดคือข่าวดีขึ้นแน่ๆชัดเจนอยู่ละแต่ทีนี้ถ้าข่าวร้ายลงคำถามต่อไปว่าเราควรซื้อไหมนะครับก็เข้าใจว่าเซนติเมนต์ที่เป็นลบตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะรบกวนอยู่ระยะหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่สุดแล้วพอนักลงทุนในประเทศสำหรับการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยถ้าเริ่มแบบว่ามีสมาธิมากขึ้นก็จะเข้าใจว่าโอเคล่ะปัญหาหน้าผากการคลังมันก็คงไปกระเทือนกับตัวเศรษฐกิจสหรัฐซะมากกว่าแต่คงไม่ได้มีผลอะไรต่อเศรษฐกิจภายในประเทศของไทยเราเองที่สุดแล้วเดี๋ยวก็จะหันกลับมาซื้อหุ้นไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนั้นก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันว่าถ้าลงเราก็ยังมองว่าซื้อได้ครับเพราะว่าโดเมสติกของเรายังแข็งแรงเอาแบบนี้ไม่ไปไกลเอาแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ก่อนพี่ปิ่นมีหุ้นเด็ดไหมคะหุ้นเด็ดที่ให้เนี่ยนะครับพอดีช่วงนี้อย่างที่เคยพูดมาก่อนแล้วว่าเราเปลี่ยนเป็นรายวันเลยปรากฏว่าสิ่งที่เราเคยสำเร็จเมื่อ2วันก่อนที่2วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็คือตัวบ้านปู่
นะครับกับตัว CPO ที่เราแนะนำให้เกือเก่งกำไรปรากฏว่ามันได้บรรลุเป้าหมายเราแล้วแล้วยังมีเหลือไหมคะวันนี้เนี่ยจริงๆเราให้ในบทวิเคราะห์เราเมื่อเช้าก็คือ AGE ไม่เอาของพี่เมื่อเช้าเอาของใหม่สดๆวันนี้เอาของใหม่เลยวันนี้เลยบ่ายนี้เย็นนี้จริงๆแล้วถ้าให้มองตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเราว่าบาฟ BAF เนี่ยนะฮะ BAFS เป็นหุ้นที่เฉพาะด้านนะคะสัมปทานเรื่องราวของการเติมน้ำมันให้กับเครื่องบินนะคะถูกต้องนะครับเป็นบริษัททางด้านการเติมน้ำมันให้กับเครื่องบินตอนนี้ราคา17.20 บาทค่ะครับคิดว่าตัวนี้น่าสนใจในระยะต่อไปแบบไหนคะแบบว่าคือแนวเก็งกำไรก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามองยาวไปถึงปี2556ก็ได้ประเด็นอยู่ที่ตรงไหนทำไมถึงแนะนำบาฟนะครับเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยเคยมีการตั้งสำรองตัวหนี้ศูนย์ก่อนที่เขาจะ IPO เข้ามาในตลาดหุ้นไทยเมื่อปี2544ถ้าใครจำได้นะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบาฟเขามีตั้งสำรองหนี้ศูนย์กับบริษัทลูกที่ชื่อ FPT นะครับไอตัวเรื่องพวกถังน้ำมันอะไรเขาเนี่ยคือผู้ใหญ่บริษัทนี้เนี่ยประสบปัญหาภาวะขาดทุนแล้วก็เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการแต่ข่าวล่าสุดก็คือศาลได้อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการแล้วนะครับก็หมายความว่าบริษัทนี้กำลังจะหลุดพ้นจากการฟื้นฟูกิจการซึ่งจะทำให้ตัวรายการที่เขาเคยสำรองหนี้สูญเอาไว้ในอดีตการนั้นฮะจะกลับมาในทางบวกนี่จะเป็นตัวหนุนต่อตัวผลการดำเนินงานของบาฟในปี56เขาเคยสำรองไว้400 กว่าล้านนะครับถ้าในมุมของเราที่ประมาณการว่ากลับเข้ามาแค่ครึ่งเดียวนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นวิธีที่คอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นะครับก็จะทำให้เออร์นิ่งของบาฟปี56น่าจะเป็นทิศทางที่เพิ่มราคาที่เล่นเทรดเท่าไหร่คะเราจริงๆเราอาจจะประเมินคอนเซอร์เวทีฟไปนิดนึงนะครับล่าสุดเราให้ที่แถวๆ19 บาทนะครับก็อัพไซด์สูงพอสมควรก็มีอัพไซด์นะครับคิดว่าน่าสนใจในเทอมของการเก็งกำไรตรงนี้อาจจะเป็นไม้ต้นๆถ้าพูดไปแล้วใช่ๆท่านที่ดูเทคนิคนะคะดูตามพี่ปริญไปเลยนะคะครับถ้าทางเทคนิคแต่ว่าวอลุ่มเขาคงน้อยนะคะพี่ปริญยังถือว่าน้อยก็เข้าใจว่านักลงทุนยังไม่ค่อยได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่ค่ะค่ะคงไม่ตะลุมบอลมากหุ้นน้อยน้อยหุ้นน้อยหุ้นมีแต่พวกบริษัทน้ำมันเป็นคนถือนะคะใช่ครับพวกสายการบินน้ำมันสำคัญของเขาคือบริษัทน้ำมันเป็นผู้ถือหุ้นกันส่วนใหญ่ครับหุ้นของเขาเองนะคะค่ะได้ค่ะพี่ปรีนขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะบัฟอีกตัวหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นทางเทคนิคทุกท่านค่ะก็ท่านที่